สวัสดีครับต่อไปเป็นบทที่48นะครับบทที่48นะครับ meaningful text นะครับครับmeaningful text นะครับหลังจากที่เราเรียนบทที่45นะครับ46 47นะครับ45 46 47นะครับเราก็จะอ่านบทที่18ได้นะครับอย่างเช่นนะฮะเขาจะมีชื่อนะฮะอย่างอันที่1นะครับดูนะครับบริษัทนะครับ เอเชียนะจำกัดนะครับดูนะครับอันที่สองนะครับในหนังสือก็มีนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดนะห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยพรนะฮะชัยพรแก๊สนะครับอันที่3นะครับข้อที่3สำนักงานแพทย์สรรเสริญนะฮะ4นะครับโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์นะครับ5นะครับ